วัติความเป็นมาของกีฬาวูดบอลวูดแปลว่าไม้ค่ะบอลก็คือลูกกลมๆรวมแล้วก็คือลูกกลมๆที่ทำด้วยไม้นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไต้หวันเมื่อพ.ศ. 2533จุดประสงค์ผู้ที่คิดขึ้นมาก็เพื่อให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกายซึ่งเป็นกีฬาที่ปรับปรุงมาจากกีฬากอล์ฟและเกิดขึ้นในประเทศไทยพ.ศ. 2538ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นแพร่หลายในภาคอีสานและภาคเหนือพ.ศ. 2551ได้รับการบรรจุให้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชุมพรหรือชุมพรเกมนะคะพ.ศ. 2554ได้รับการบรรจุในกีฬาแห่งชาติครั้งที่40ที่จังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการจังหวัดสงขลานำบรรจุกีฬาวูดบอลในสมาคมพ.ศ. 2559ค่ะและได้ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยขึ้นปีพ.ศ. 2541ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศต่างๆในแถบเอเชียเช่นประเทศไต้หวันจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยซึ่งสาขาอยู่ในทวีปเอเชียเป็นส่วนมากค่ะครับครับเรียนเชิญพ่ออ๋อนะคะที่ให้เกียรติกับกีฬาวุฒิบอลข้องเล่าในครั้งนี้นะคะให้เกียรติเป็นประธานเปิดเลยแล้วก็ให้โอวาทแก่นักกีฬาด้วยนะคะค่ะก็คุณท่านประธานทุกท่านที่ช่วยในเทศบาลเมืองที่นครนะคะอาจารย์เราอยู่วัดส่องแก้วนะคะแล้วก็ทีมงานในการแข่งขันกีฬาวุฒิบอลก็ผู้ช่วยอยู่ประจำปีต้องพนักหน่วยทุกท้องนะคะดิฉันนางสุประหลัดขึ้นโรงแพทย์นะคะแต่แม่งรวมในการของเครื่องการเครื่องคุ้มเทศบาลเมืองติ้งพระนครท่อนยาเป็นตัวแทนในการมาทำอย่าถือว่าเป็นการทำพิธีเปิดเป็นแบบเด็กๆนะคะแต่ว่าก็ถือว่าได้มีการเริ่มการขึ้นขั้นกีฬาฟุตบอลวันที่ทั่วอยู่ในพื้นที่ของคนของเราค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ขออำนวยความสะดวกให้การจัดการขึ้นขั้นกีฬาฟุตบอลคงผู้ช่วยอยู่ในทางนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ขอให้ผู้ช่วยอยู่ในทางนี้มีทุกความเมตตาแม่ท่านแล้วก็มีความสุขความเจริญในทุกๆด้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ